สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูการทำปืนยิงปลานะครับตัวนี้เป็นขาปิ่นโตนะครับผมจะมาทำเป็นคอบไกนะครับจะใส่เข้าไปแบบนี้นะครับใส่กล่องไกตรงนี้นะครับตัวนี้ระยะชักอยู่ที่40นะครับชัก40เซนครับเราจะใช้ปีกโรลเลอร์นะครับเพื่อความแรงครับระยะตั้งแต่พันท้ายถึงปลายรางนะครับ97เซนครับสวยๆเลยนะครับตอนนี้กำลังขึ้นงานครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็นี่แหละครับมีดพานี่นะครับค่อยๆทำไปครับนี่ก็ใช้เหล็กเส้นมาทำเป็นสิวนะครับตะไบตัวนี้ก็เอาไว้เจาะรูใส่น็อตนะครับอุปกรณ์ไม่กี่ชิ้นครับทำแบบบ้านๆเลยนะครับนี่คือผลงานที่ออกมานะครับเดี๋ยวเราก็จะขัดนะครับขัดแล้วก็ทำสีครับพอดีมีเศษไม้นะครับเลยเอามาทำไว้นะครับน้ำหนักก็เอาเรื่องอยู่นะครับฝากติดตามผลงานไว้ครับ